สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็เนี่ยค่ะมาดูบอนสีต้นนี้กันนะคะแล้วก็นี่ที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นเปลือกไข่นะคะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวบดนะคะข้าวที่เพื่อนๆเก่าๆนะคะมอดกินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาโรยแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำแบบนี้ค่ะจะได้ผลมากๆเลย เนี่ยค่ะแล้วก็รดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเคล็ดลับแต่ว่านะคะอันนี้คือทำให้ดูแต่ก่อนหน้านี้นะคะจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆนำไปคั่วนะคะคั่วหรือตากแดดนะคะเนี่ยเปลือกไข่แบบนี้นะคะนี่แบบไข่แบบนี้นะคะเพื่อนนำไปคั่วหรือตากแดดนะคะเนี่ยตากแดดให้กรอบแล้วนำไปคั่วเลยแล้วก็บดละเอียดนะคะตำไม่ละเอียดนะคะนี่ตำไม่ละเอียดเลยนะคะเมื่อเพื่อนๆตำละเอียดนะคะก่อนที่จะไปตำละเอียดเพื่อนๆก็ต้องบีแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำไปคั่วค่ะเนี่ยเนี่ยนำไปคั่วนะคะพอทำแบบนี้เสร็จนะคะแล้วก็นำไปคั่วเลยนะคะพอคั่วเสร็จนะคะเพื่อนๆคั่วให้เหลืองกรอบมาเลยนะคะเวลาเราบี้แบบนี้เสร็จนะคะเนี่ยพอได้ผงๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆนำไปคั่วนะคะพอคั่วเสร็จเพื่อนๆก็จะได้มาตำไม่ละเอียดเพื่อนๆก็จะได้มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะได้มาเป็นผงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเปลือกไข่นะคะที่บดละเอียดนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆจะเอามาทำใส่ต้นไม้หลากหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนี้ที่ได้ผลมากๆนะคะว่าทำยังไงนะคะเมื่อได้เปลือกไข่มาแบบนี้แล้วนะคะก็ลืมไปนะคะแล้วเมื่อเพื่อนๆเวลาจะบดนะคะเพื่อนๆผสมข้าวที่ก่อนที่จะบดนะคะเพื่อนๆก็คั่วข้าวนะคะผสมลงไปด้วยนะคะข้าวบดละเอียดนะคะบดพร้อมกันเลยกับเปลือกไข่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือกระชับเวลานิดนึงนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูว่าส่วนที่เราผสมไปรดต้นไม้ต้องทำยังไงนะคะหรือบางคนจะเอาไปโรยแต่ไปโรยได้ผลน้อยนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะได้ผลน้อยกว่าแต่จะใช้เวลานะคะถ้าอยากให้ได้ผลเร็วๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้เปลือกไข่ที่บดละเอียดมาแบบนี้แล้วนะคะและวิธีสำคัญนะคะวิธีใช้นะคะรู้ว่าเราต้องบดละเอียดต้องคั่วนะคะเป็นไปได้นะคะจะกันมอดกันมดกันแมลงได้ดีด้วยนะคะถ้าเราคั่วนะคะเมื่อได้ส่วนผสมเปลือกไข่กับข้าวคั่วมาได้เรียบร้อยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็เตรียมน้ำมาเลยนะคะแบบนี้นะคะเอาแบบรวดรัดนิดนึงนะคะเมื่อได้น้ำมาแล้ว1ถัง3ลิตรนะคะเพื่อนๆเนี่ยล่ะทีนี้เราก็มาใส่เปลือกไข่ลงไปประมาณอันนี้คือเตรียมไว้เลยนะคะ1ช้อนนะคะ1ช้อนต่อน้ำนะคะต่อน้ำ3ลิตรนะคะเนี่ย1ช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมีอยู่นิดนึงเราก็ใส่ไปหมดเลยก็ได้นะคะเปลือกไข่หลายใบนะคะกว่าจะได้ขนาดนี้มาได้แบบนี้เสร็จนะคะสิ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆนี่พอได้แบบนี้เพื่อนๆต้องเอามือลงแล้วนะคะแล้วก็บี้ให้เขาละเอียดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณนะคะละลายทิ้งไว้เลยนะคะประมาณนี้เพื่อนๆต้องบี้ละเอียดนะคะแล้วก็วางเอาไว้สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะคะให้สารแล้วก็เปลือกไข่ที่อยู่ที่บดละเอียดเนี้ยพองตัวนะคะพองตัวละลายสารออกมานะคะจะได้มีปุ๋ยที่ใส่ต้นไม้ของเราได้สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเราอย่าลืมสิ่งนี้นะคะอันนี้คือขี้เถ้าถ่านนะคะเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ1ช้อนเหมือนกันนะคะเนี่ย1ช้อนพูนๆเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ1ช้อนแบบนี้นะคะขี้เถ้าถ่านนะคะเนี่ยใส่ลงไป1ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำนะคะเนี่ยประมาณนี้นิดนึงนะคะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะกะปิตัวนี้นะคะนี่กะปิตัวนี้ของเรานะคะ1ช้อนเหมือนกันนะคะ
อันนี้คือเรากับปริมาณมันหมดพอดีนะคะเพื่อนแล้วก็น้ำตรงนี้ใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้เอามากินแล้วนะคะเพราะว่ามันหมดอายุไข่แล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเลยเอามาใส่ต้นไม้แล้วก็ได้ผลนะคะพอได้ผลทีนี้ก็กะปิเหลือๆเราก็ไม่ทิ้งเลยนะคะนำมาใส่ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยเยอะนะคะบางทีปุ๋ยคูโคสแล้วก็แพงนะคะเพราะฉะนั้นเราทำเองได้นะคะเมื่อละลายกะปินะคะเข้าแบบนี้เสร็จนะคะ1ช้อนนะคะเพื่อน1ช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถังแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะรวมกันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะผงชูรสนะคะเนี่ยผงชูรส1ช้อนชานะคะกับปริมาณเอานะคะเนี่ย1ช้อนชานะคะตีว่าประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้คือครึ่งของช้อนแต่ว่าช้อนกาแฟนะคะใส่1ช้อนกาแฟแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะเมื่อนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยอันนี้สมมุติว่าเราทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นไปได้นะคะละลายแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆจะดูว่าเนี่ยเขาจะละลายแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยก็จะพองตัวเห็นได้ชัดนะคะนี่แหละค่ะทำไว้แบบนี้นะคะแล้วนำไปรดต้นไม้กันอันนี้น้ำ3ลิตรนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะสูตรกุหลาบแดงนะคะไม่ได้เรียนแบบใครนะคะเพราะว่าคิดเอาเองแล้วก็เอามาทำเองแล้วก็ได้ผลเลยเอามาบอกเพื่อนๆต่อนะคะเนี่ยเวลาเขาพองตัวแล้วก็จะมีเนี่ยออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นเลยนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เราจะส่วนมากทุกคนก็จะบดเปลือกไข่แล้วมาโรยไว้แบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อโรยแบบนี้นะคะเขาได้กินนะคะแต่ว่ามันจะช้านิดนึงนะคะทำแบบนี้มันก็ได้อยู่แต่ได้ผลไม่มากเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้นะคะจะได้ผลมากกว่าและเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เราไปรดต้นบอนสีต้นไม้ประดับที่เราต้องการจะทำเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะคะและเมื่อเพื่อนๆได้น้ำแบบนี้นะคะเราก็นำมารดเนี่ยต้นบอนของเรานะคะที่อยากให้เขาแตกกอไวๆนะคะบอนต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆได้หมดเลยนะคะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่อยากให้เขาแตกกอไวนะคะอันนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งนะคะที่กุหลาบแดงทำแล้วก็ได้ผลนะคะเลยนำมาบอกเพื่อนๆค่ะแล้วก็เนี่ยบางครั้งนะคะนี่นะคะต้นเล็กๆเราก็อยากให้แตกไวๆนะคะเราก็ทำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะทำไม่กี่วันนะคะแตกกอไวมากเลยนะคะเนี่ยนี่แบบนี้เลยนะคะและทำเลือกทำเฉพาะต้นนะคะต้นที่เราต้องการนะคะต้นไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเนี่ยมันอย่างเช่นต้นนี้นะคะเราก็ทำได้อันนี้เพิ่งทำเพื่อนๆดูนะดูดินนะคะเพิ่งทำไปครั้งนึงแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วแล้วต้นที่ทำไว้แล้วเนี่ยก็จะไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าเขากำลังกินปุ๋ยอยู่นะคะดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลดลงไปเนี่ยต้นไหนที่ไม่ค่อยจะสวยนะคะเราก็ลดลงไปเลยนะคะอันนี้เพิ่งทำไปนะคะนี่เพิ่งทำไปนะคะทีหลังเขาจะแตกออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นนะคะอันนี้เพิ่งทำไปรอบนึงนะคะแล้วก็ใบเดิมๆเนี่ยเขาจะสลัดทิ้งออกไปเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งนะคะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยกำลังขึ้นมาเลยทีนี้สีก็จะสวยด้วยนะคะเนี่ยเราจะทำต้นไหนก็ได้นะคะเนี่ยทำแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยส่วนมากกุหลาบแดงก็จะทำปุ๋ยด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะต้นไหนที่เหมือนต้นนี้นะคะเหมือนกันเนี่ยค่ะต้นแบบนี้นะคะเพื่อนเลือกทำนะคะต้นไหนที่สวยแล้วก็เราก็พักไว้ก่อนเอาต้นที่ไม่สวยนะคะได้ผลเร็วนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยอันนี้จะสวยนะคะเราก็ทำอันนี้เพิ่งซื้อมาด้วยนะคะเนี่ย
แล้วก็แอบไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเวลาเขาได้ผลน่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยละค่ะก็เหมือนที่เห็นเลยนะคะแต่ละสูตรของกุหลาบแดงเพื่อนๆสามารถนำไปทำเลยนะคะแล้วก็ได้ผลนะคะได้ผลดีมากๆได้ผลดีมากๆนี่ค่ะนี่สูตรนี้ก็เพิ่งทำไปนะคะเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะคะเพื่อนนี่ค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วแล้วอันนี้เพิ่งทำนะคะเขาก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วให้ดูต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้นะคะสวยจริงๆค่ะเนี่ยนะคะสูตรแต่ละสูตรของกุหลาบแดงนี่คือได้ผลทุกสูตรนะคะแต่ว่ามันจะดีคนละแบบกันแค่นั้นเองบางสูตรเพิ่มสีนะคะบางสูตรก็แตกกอเยอะบางสูตรก็ใบใหญ่มากนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองทำหลายๆสูตรดูนะคะแล้วได้ผลยังไงเพื่อนๆก็ไปเลือกใช้ให้ตรงกับบอนสีของเพื่อนนะคะปรับเปลี่ยนได้นะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงนะคะเลี้ยงบอนสีเลี้ยงต้นไม้มานะคะให้ออกมาสวยใบดกแบบนี้นะคะด้วยสูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆเหล่านี้แหละค่ะที่ทำอยู่เนี่ยเนี่ยค่ะแน่นมากๆนะคะบอกเลยว่าเยอะนะคะเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆแล้วด้วยนะคะแล้วสีนะคะก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะยิ่งได้ฝนได้แดดนะโอ้โหเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมบอกมานะคะขอบคุณมากๆนะคะและใครที่ยังไม่ได้รับติดตามนะคะยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมที่จะติดตามเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆลงมาให้เพื่อนๆดูกันบ่อยๆอีกครั้งนึงนะคะรวมทั้งบอนสีและก็ต้นไม้อื่นๆด้วยพร้อมไอเดียอะไรมากมายนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอกลับสวัสดีค่ะ